วันนี้วิดีโอสั้นๆ นะฮะจะพูดแค่เรื่องว่าdo what works for you นะฮะคือทำสิ่งที่มัน work สำหรับตัวเองนะฮะไม่อันนี้เรื่องไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำปิงปองหมากรุกเปตองหรือว่ายกน้ำหนักอะไรเลย lifting หรือว่า body building อะไรก็ตามนะฮะหรือว่าจะใช้ยาตัวไหนก็ตามนะดูว่า what is work for you นะคือถ้ามันไม่ work ก็ไม่ต้องไปใช้นะฮะคือประเด็นเริ่มมาจากว่าคุยกับ Bling ฮะวันนี้บอกว่าปกติไม่เคย break the bar เลยเวลา bench press อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ฉุกคิดได้ขึ้นว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยลองเล่น low bar squat เลยนะครับเพราะว่าเจ็บมากอะไรอย่างงี้คือมันไม่ถนัดคือมันก็ไม่ได้จำเป็นนะฮะว่าทุกคนจะต้องเล่น low bar หรือว่า high bar อะไรเสมอไปนะฮะเพียงแต่ว่าทำในสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับตัวเองอย่าไปดูวิดีโอคนนี้คนนี้แล้วก็เฮ้ยคนนี้หุ่นดีคนนี้ยกได้เยอะโทษครับคือมึงไม่ใช่เขานะฮะก็คือเจเนติกหรือว่าอะไรมันก็คนละอย่างสตรัคเจอร์คนละอย่างอย่างเห็นแดนกรีนนะฮะซูโม่เดดลิฟต์มันโคตรเท่เลยหุ่นแม่งก็ตัวโคตรใหญ่แต่มันไม่ได้เหมาะกับเรานะฮะเราก็คือเรานะครับก็ดู what works for you นะฮะก็มันก็จริงมันก็มี general property แหละว่าง่ายๆเลยว่าจริงๆ break the bar มันอาจจะช่วย activate lats muscle ได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ work มันจะทำไปทำไมนะครับแค่นั้นเองนะหรือฝึกมาราธอนนะฮะฝึกวิ่งมาราธอนถ้ารู้สึกว่าเสริมกระโดดตบเข้าไปด้วยแล้วรู้สึกว่าวิ่งมาราธอนได้ดีก็ทำนะฮะอันนี้สั้นๆนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ